สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดระทึกลุ้นคำพิพากษาคดีหวย30ล้านลุงจรูญเผยครูปีชาเคยขอเคลียร์เมื่อเวลา 9:00 นวันที่8กุมภาพันธ์ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่ร้อยตำรวจโทจรูญวิมลหรือลุงจรูญเป็นโจทยื่นฟ้องนายปีชาใคร่ควรหรือครูปีชาและนายวรยุทธบุญวงศ์ไสทนายความของครูปีชาในความผิดฐานร่วมกันฟ้องเท็จกันแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญากรณีนายปรีชาและทนายฟ้องร้องร้อยตำรวจโทจรุลป้อมถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560หมายเลข533726จำนวน5ใบรวมเงินรางวัล30ล้านบาททั้งที่นายปรีชารู้อยู่แล้วว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวไม่ใช่ของตนเองซึ่งมีการต่อสู้คดีกันมาหลายปีจนศาลฎีกาพิพากษาถึงที่สุดว่านายปรีชาไม่ใช่เจ้าของสลากนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความของร้อยตำรวจโทจรุลกล่าวว่าวันนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษาใน2คดีที่นายปรีชากับนายวรยุทธฟ้องเท็จร้อยตำรวจโทจรุลในข้อหาร่วมกันยักยอกก่อนที่ศาลจะตัดสินยกฟ้องจึงได้ทำเรื่องขอสืบพยานต่อนายสิทธากล่าวต่อว่าและอีกคดีเป็นคดีที่ฟ้องนายปรีชานางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นและนางสาวพัชริดาพรหมตาหรือเจ๊พัดสองแม่ค้าลอตเตอรี่ในข้อหาร่วมกันเบิกความเท็จจากนี้ก็ต้องรอฟังคำตัดสินและส่วนตัวคิดว่าไม่รอดนายสิทธากล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามยังเคยมีคดีที่แจ้งความไว้ที่สภ.เมืองกาญจนบุรีก่อนจะโอนคดีไปกองปราบปรามแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไม่ทราบว่าสำนวนคดีไปอยู่ที่ใดด้านร้อยตำรวจโทจรุลกล่าวว่าตนก็สบายดีและไม่มีอะไรจะฝากถึงนายปรีชาขอให้รอฟังศาลตัดสินว่าจะเป็นอย่างไรต่อยอมรับว่านายปรีชาเคยพยายามขอเคลียร์ด้วยแต่คุยกันไม่รู้เรื่องยืนยันว่าคงไม่ให้อภัยทั้งนี้อยากบอกถึงคนที่ซื้อลอตเตอรี่ก็ขอไว้พรขออย่าให้ใครต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เช่นตนและขอให้โชคดีต่อมานายปรีชาและนางรัตนาพรเดินทางมาถึงศาลโดยเผชิญหน้ากับฝ่ายโจทก์แต่ไม่ได้พูดคุยกันขณะที่เจ๊บ้าบิ่นได้ปลีกตัวออกไปก่อนนายปรีชากล่าวว่าตนและทนายความได้รวบรวมหลักฐานอย่างดีที่สุดแล้วหากผลการตัดสินไม่เป็นคุณแก่ตนเองก็จะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายยอมรับว่าตนเคยไกล่เกลี่ยกับร้อยตำรวจโทจรุลไปหลายรอบนายปรีชากล่าวต่อว่าหากไกล่เกลี่ยแล้วเข้าใจกันดีก็ถือเป็นสิ่งที่ดีก็แล้วแต่ร้อยตำรวจโทจรุลว่าจะให้อภัยหรือไม่ทั้งมนุษย์และสัตว์โลกต่างเกิดมาเพื่อพึ่งพาอาศัยกันส่วนตัวไม่มีความกังวลใดตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเพราะความจริงก็คือความจริงตอนนี้ทำทรงผมใหม่มีความสุขมากทุกวันนี้ซื้อหวยแค่งวดละ2ใบเพราะทำร้านอาหารแล้วไม่มีเวลาส่วนเลขงวดนี้ขอส่งเลขวันวาเลนไทน์ให้ในปรีชากราวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ